กราบสวัสดีทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกครั้งค่ะพรรคร่วมรัฐบาลและประชาชนทุกๆคนขอบคุณที่ได้รับเลือกให้ดิฉันมีความไว้วางใจให้ดิฉันได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ค่ะวันนี้ดิฉันให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดขอบคุณท่านอดีตนายกเศรษฐาทวีสินที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำเพื่อประเทศชาติตลอด1 ปีที่ผ่านมาค่ะถึงแม้ดิฉันเองจะไม่ได้วางแพลนในการเป็นนายกในครั้งนี้มาก่อนแต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจค่ะว่าดิฉันพร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถค่ะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่พาประเทศชาติผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆแล้วก็แน่นอนค่ะประเทศไทยของเรายังมีปัญหาเรื่องปากท้องที่รอการแก้ไขอยู่และดิฉันตั้งใจค่ะว่าการได้รับตำแหน่งนี้ดิฉันมีความมุ่งมั่นในการทำให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นดิฉันมีความตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นปัญหาของยาเสพติดหรือระบบสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกที่และแน่นอนค่ะดิฉันยังคงจะผลักดันนโยบาย Thailand Soft Power อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ต้นค่ะดิฉันมีความตั้งใจที่จะร่วมงานกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะผลักดันนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงและก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามการแถลงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมได้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะสุดท้ายดิฉันอยากจะขอขอบคุณพลังที่สำคัญที่สุดพลังอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือพลังของพี่น้องประชาชนค่ะทั้งที่เลือกดิฉันและไม่ได้เลือกดิฉันดิฉันขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างทุกเพศทุกวัยทุกความหลากหลายดิฉันในฐานะของนายกรัฐมนตรีคนที่31ในฐานะแม่ในฐานะลูกในฐานะเพื่อนดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะที่จะทำให้ประเทศไทยทุกตารางนิ้วเป็นพื้นที่ของโอกาสเป็นพื้นที่ที่คนไทยทุกๆคนจะกล้ามีความฝันกล้ามีความคิดที่สร้างสรรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะFirst, I'd like to thank the elected members of Parliament for their trust. I'm deeply committed to serving as Prime Minister to the best of my ability.I also extend my gratitude to former Prime Minister Sethar Thawisin for his dedication and tireless work. While I didn't plan to take on this role initially, I want to assure everyone that I am fully prepared and determined. The role of Prime Minister carries immense responsibility, and I'm focused on addressing the pressing issues.Facing our country, particularly improving the lives of our citizens.
I am dedicated to pushing forward key policies from economic reforms and the 30 baht healthcare improvements to enhancing digital infrastructure and promoting Thailand's soft power on the global stage. I'll be working closely with all sectors to ensure these initiatives become reality. Please look forward to more concrete policy details in September. Finally, and most importantly, I'd like to thank the people of Thailand, whether you voted for me or not. I promise to serve everyone equally and wholeheartedly, every age, every gender, every diversity. Together, let's turn any challenges into opportunities, making Thailand a place where everyone can dream, create, and shape their future. Thank you. ขออนุญาตสอบถามนะคะเมื่อสักครู่ท่านนายกแถลงนโยบายทุกนโยบายยกเว้นดิจิตอลวอลเล็ตสรุปแล้วดิจิตอลวอลเล็ตยังเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่และมีข่าวว่าท่านทักษิณสั่งให้ล้มโครงการนี้เป็นจริงข้อเท็จจริงอย่างไรขอชี้แจงหน่อยค่ะขอตอบอย่างแรกก่อนนะคะว่าท่านทักษิณไม่ได้สั่งให้ล้มดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเพราะว่าจริงๆนโยบายอะไรเราก็ต้องปรึกษากับทางพรรคร่วมด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอให้แยกบทบาทนิดนึงว่าเข้าใจดีค่ะว่าท่านทักษิณก็คงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออกได้เพราะท่านก็ยังเป็นคนที่หลายๆคนณที่นี้ก็ยังเคารพนับถือนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนขอคำปรึกษาอะไรตามประสบการณ์ที่ท่านมีค่ะส่วนนโยบายของ Digital Wallet เองค่ะขอเริ่มจากความตั้งใจก่อนความตั้งใจการทำ Digital Wallet นั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศแน่นอนค่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ Digital Wallet นั้นเป็นการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียบพ.ร.บ.ของวินัยการเงินการคลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดจะต้องมีความชัดเจนและได้ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะเป้าหมายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนค่ะเชิญค่ะเห็นไหมก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีท่านได้ให้คำแนะนำแล้วหลังจากนี้จะเข้ามามีส่วนช่วยในทางการเมืองต่างๆยังไงบ้างแล้วก็จริงๆก็หลายคนก็จับตาเรื่องจะมีการเป็นลักษณะการครอบงำนะคะทางการเมืองด้วยหรือไม่คะการครอบงำต้องขอตอบอีกครั้งนะคะว่ามันไม่ใช่การครอบงำแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองและทุกคนในครอบครัวมีความคิดเป็นของตัวเองเราปรึกษากันและให้เกียรติกันทางความคิดนะคะแต่สุดท้ายเมื่อใครอยู่บทบาทไหนก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองแต่แน่นอนค่ะความคิดเห็นของครอบครัวหรือคนที่เราเคารพนับถือย่อมมีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งยังไม่ได้คิดไว้ค่ะจริงๆแล้วตัวของคุณทักษิณเองก็ไม่ได้อยากมีตำแหน่งอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้คิดไว้เพราะว่ากำลังคิดว่าบางทีเนี่ยกฎหมายหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องดูความเซนซิทีฟตรงนี้ด้วยว่าเราจะสามารถยังใช้วิสัยทัศน์ของท่านได้โดยที่จะไม่โดนอะไรก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆวิสัยทัศน์ของท่านเองเนี่ยเป็นส่วนที่พัฒนาประเทศมาแล้วเป็น10กว่าปีที่ทำให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคงห้ามไม่ได้ที่ดิฉันจะต้องขอคำแนะนำจากท่านด้วยค่ะอันนี้นี่ยังเร็วไปมากนะคะยังไม่ได้คุยกับทางพรรคร่วมเลยค่ะแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าจะมีนามสกุลไหนหรือไม่มีนามสกุลไหนนะคะ
ไม่เคยได้ยินประโยคนี้จากท่านทักษิณเลยค่ะด้วยความสัตย์จริงไม่เคยได้ยินประโยคนี้ค่ะขออนุญาตถามนะคะการที่ท่านนายกมายืนตรงนี้เนี่ยคนก็ตามาดแล้วว่ามาจากพ่อแล้วก็ความสามารถยังไม่เห็นตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการประมาทด้วยว่าเดี๋ยวก็ซ้ำรอยพ่อร้อยอารอยพ่อร้อยอาคือซ้ำรอยเดิมตรงนี้จะสู้กับกระแสตรงนี้ยังไงในขณะที่มายืนตรงนี้แล้วปัญหาประเทศมันก็มีเยอะค่ะปัญหาประเทศต้องถูกแก้ไขก่อนนะคะแล้วดิฉันเองที่เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็จะทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่และพร้อมเข้าหาทุกภาคส่วนพร้อมเข้าหาทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกหลายๆท่านทุกคนที่มีความสามารถดิฉันเชื่อว่าและเชื่อจริงๆจากหัวใจว่าไม่มีงานใหญ่ขนาดนี้ที่ไหนที่คนหนึ่งคนจะทำสำเร็จเองได้แต่ดิฉันมีความตั้งใจมีความเคารพมีความเชื่อในความสามารถของทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคงจะไม่สามารถสร้างประสบการณ์ได้โดยดีดนิ้วทีเดียวและกลายเป็นผู้มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นก็คงต้องขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อทำให้การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นมีความหมายและผลักดันนโยบายเพื่อประเทศชาติได้มากที่สุดค่ะและถามว่ากลัวโดนอย่างคุณพ่อหรือคุณอาไหมไม่มีใครอยากโดนอย่างคุณพ่อกับคุณอาหรอกค่ะวันนี้คุณพ่อกับคุณอาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นดิฉันมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ที่ดิฉันได้รับมอบหมายได้ดีที่สุดได้ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองไปที่เป้าหมายค่ะถ้ามานั่งกังวลทุกอย่างเราก็คงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้ค่ะอาจจะถามไกลไปนิดนึงมองข้ามช็อตอดีตนายกทุกท่านก็ไม่ได้หวังที่จะมีคดีในขณะที่มาบริหารประเทศตรงนี้เนี่ยท่านนายกพร้อมใช่ไหมคะที่จะอาจจะต้องเจอคดีในวันข้างหน้าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีคดีค่ะ Apart from the digital wallet scheme, to what extent can we expect continuityof the policies implemented by Khun Sitha? And then my second question is, how stable do you expect your government to be? Of course, the first question I have to, I expect my government to be like the strongest. Of course, I have to look on the bright side. And I will definitely continue all the policies that Khun Sitha was doing.And of course, like he only had just 1 year, and he started a lot of good things that can be continued. As I can see, like the first thing that he had, like all the technology event, you know, that's coming to Thailand soon. I think we can see like end of this year and the, like beginning of next year as well. But I plan to have some.Not only like the high technology, but high touch as well, because I believe in Thailand service and Thailand smile. You know, because all other countries who come to Thailand, they don't really expect anything much apart from being Thai. So I think it can join with my soft power as well. And the today situation, of course, we have to have high technology and high touch together. That's what I'm aiming for.Thank you. Okay, นะคะ Can I ask a question? โทษทีค่ะ How much will you be relying on your father for guidance and advice in the future? I hope I can ask him for advice anytime that I want, but not all the time, 24/7 like that, because it's not possible.I am my own person, and I have my own things and my own goals that I have to be achieved in the future. But of course, all the comments from him value to me, and yes, I just wish that I could work with everybody, and including my dad as well. ครับ นายกครับ การประทานอภัยโทษของคุณทักษิณในวันนี้การประทานอภัยโทษของคุณทักษิณวันนี้นะครับเป็นไปตามคาดหมายนะครับเพราะว่าเวลาอาจจะเหมาะเจาะกับวันนี้พอดีหลังจากการประกาศนะครับเรื่องของพอดีเหมาะเจาะเนี่ย
ดิฉันถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุดนะคะที่คุณพ่อได้รับอภัยโทษไม่ว่าจะวันไหนก็ตามเมื่อได้รับการอภัยโทษนั่นคือสิ่งที่ดิฉันและครอบครัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะYan Tang, last question, please. Thank you. Journalist from China Media Group. Can you comment on your policy and relation between Thailand and China? Thank you. Thailand and China, we have a good relationship for a long, long time. Every time that I have a chance to meet with all the leaders from China, we all got a very warm welcome. Of course, we hope to do more with China as well.Thank you very much. ขออนุญาตถามนิดนึงนะคำถามเดียวก็ได้ค่ะใช้คติอะไรในการเดินงานบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีค่ะคติง่ายๆสั้นๆเลยค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube ปฏิชนทีวีกันด้วยนะครับ